กลับมาติดตามการทำงานของช่างภาพหรือ photographer ใน The Workshop กันต่อนะครับตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลาที่พี่ทอมบอสของเราจะพาอินเทิร์นน้องแปมเนี่ยไปดูหน้างานหรือว่าหน้าเซตนั่นเองนะครับฉากที่จะใช้สำหรับถ่ายทำแฟชั่นในวันนี้เราไปดูกันเลยครับว่าช่างภาพรุ่นจิ๋วของเราจะได้เรียนรู้อะไรอีกบ้างคือเวลาเราทำงานอ่ะบางทีเขาเทสไฟเสร็จแล้วเขาจะมาร์กจุดไว้ให้เพราะอะไรเพราะบางทีถ้าเราเปลี่ยนจุดเนี่ยแสงมันจะเปลี่ยนดูอย่างตรงนี้เลยครับที่พี่จัดไว้ริมไลท์จะเป็นด้านซ้ายและด้านขวาด้านหลังคือแสงที่ย้อนมาหาเรานั่นเองสองข้างนะครับไฟนี้กับไฟนี้คือริมไลท์ส่วนไฟด้านนี้คือไฟเมนไลติ้งเป็นไฟเมนของเราครับแล้วถ้าจะไอที่มันเขาเรียกว่าอะไรถ่ายย้อนแสงเนี้ยแล้วตัวเราดำอันนี้คือไฟอยู่ข้างหลังใช่ถูกต้องแต่อันนี้ถ้าริมไลท์คืออยู่ข้างๆใช่ครับแต่น่าจะไม่ดำใช่ปะคะไม่ดำครับไม่ดำเพราะว่าวันนี้เรามีไฟเมนช่วยไงถ้าปิดไฟเมนก็จะถ้าปิดไฟเมนก็จะดำก็จะเป็นริมไลท์ด้านข้างลองเทสดูนะครับพี่เฟียสเป็นนางแบบนะโอมิวันนี้โอเคเวลาเราสั่งแบบมันจะต้องมีการสื่อสารอันนี้คือยืนตรงๆถูกไหมพี่เฟียส can you turn your profile like which way left please my left to you okay บางทีเนี่ยสั่งแบบถ้าบอก left right เขาไม่รู้ว่าซ้ายเราหรือซ้ายเขาอาจจะยกมือเลยก็ได้เดี๋ยวก็จะทำให้ง่าย Can we have more sad? A little bit sad? You're number one now, I want number five. That's good, very good. Can we have number 10 please? Very good. เห็นไหมวิธีการสั่งแบบดู number 10ของพี่เพียร์ก่อนเริ่มถ่ายภาพก็ยังมีอีกงานที่ช่างภาพต้องเตรียมนั่นก็คือ mood board อ้าวแล้ว mood board คืออะไรอ่ะเราไปฟังบอสทอมอธิบายกันเลยครับเดี๋ยวเราจะสอนตามให้ทำ mood board mood board ก็คืออารมณ์ภาพรวมทั้งหมดของงานที่จะทำวิธีการทำก็คือง่ายมากมีรูปนางแบบใช่ไหมมีรูปเมคอัพอันนี้คือรายละเอียดทั้งหมดเลยใช่เราก็คือเอาแค่รายละเอียดที่เราสรุปมาเอามาแปะรวมเพื่อทุกคนจะได้เห็นภาพไปในทิศทางเดียวกันเห็นไหมมันจะมีการใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาแล้วภาษาอังกฤษพี่ทอมนี่เก่งมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าคะหรือว่าเพิ่งมาฝึกตอนทำงานอ๋อแม่พี่เป็นฝรั่ง ไม่ใช่ ดูก็รู้ว่าเป็นลูกครึ่งนะ คือไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วเราก็เพิ่งมาสนใจภาษาอังกฤษช่วงที่เรียนมัธยมเสร็จแล้วเราเป็นคนที่แบบรู้ว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรเรารู้เลยว่าคณิตศาสตร์เราก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้ภาษาไทยเราก็ยิ่งไม่ได้ แต่ว่าการที่เราจะเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือว่าพัฒนาชีวิตเราเราก็ต้องพยายามกลบปมด้อยของตัวเองก็เลยเริ่มฝึกภาษาแล้วก็ช่วงที่เราเรียนมัธยมปลายตอนม.5 ม.6 เนี้ยก็ไปอยู่ที่อเมริกาตอนนั้นเราต้องไปอยู่เมืองที่มันแบบกันดารมากแล้วมันไกลจากผู้คนไม่มีคนเอเชียไม่มีคนไทยมันก็เป็นการบังคับให้เราใช้ภาษาอังกฤษไปในตัวซึ่งถ้าเราไม่ใช้เนี่ย ก็จะไม่มีอะไรกินนะ ค่อยๆท่องทีละคำบ้างอ่านหนังสือแกรมม่าบ้างแล้วก็ฝึกใช้เพราะเราคิดว่าถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยแล้วมันจะได้หรอถูกไหมนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญ Same as me my native language is not EnglishAnd I needed to study English when I was at your age because a lot of much more information in English and much more opportunities for traveling, for studying if you speak good English. So. What about your Thai? Can you tell her about your experience of learning Thai? ผมคนไทยทนาเป็นฝรั่งใช่ Most people.Like for Thai, for example, when they see foreigners, especially if they're Western-looking, like white-looking, they perceive or they see it that you guys can speak English like naturally. You know, like people from France, from Russia, or from Spain, or wherever that is Western-looking, they believe that all these people speak English like from birth or.Probably they think that because most of the people who travel to Thailand, they already experienced the travels, so they speak English better than
in the, than people in their home country. Ah. Because travelers, they speak good. It's same like if you see Thai people abroad, they speak good English, and also people can think that all Thai people speak good English. So it depends. Of course, travelers, they speak better. Yeah, but it's not natural way, I mean, because France, Spain, Russian, they have their own native languages. So everybody learn English, like here in Thailand, people have to learn it. Is it hard for you to learn English too? Being Russian. Yes, it's hard because it's completely different language. So Russian is a Slavic group language, and English is German group language. So it's completely different. It's difficult. It was difficult. เราไม่ต้องท้อแล้วนะฝรั่งยังบอกว่าอังกฤษก็ต้องเรียนรู้นะคนไทยก็ต้องฝึกเรียนรู้ภาษาอังกฤษมันก็เหมือนการใช้กล้องอย่างนี้แหละมันก็ต้องมีการฝึกฝนใช้ไปเรื่อยๆเราก็จะพอเราถ่ายภาพออกมาเรารู้ว่าอันนี้เซตติ้งเราผิดมันเหมือนการใช้ภาษาอังกฤษที่เราจะไปพูดกับคนอื่นว่าเฮ้ยอันนี้แกรมมาบวกคำนี้บวกกับคำนี้แล้วคนนี้รู้เรื่องไหมเหมือนกันอันนี้เราก็จะเห็นเป็นภาพรวมแล้วเนาะเห็นยังเห็นไหมเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นในการทำงานSo why it's important to have a mood board? Because before, when you're prepared for the work, you have to inform your team what do you want, because nobody can read one's mind. So everybody, like as hairstylists and stylists and makeup stylists, they will know what you want, and also lightening, what kind of lightening you want. เรื่อง mood board มีอะไรสงสัยไหมพวกนี้อันนี้สองอันนี้ก็คือเป็นท่าโพสหรือเปล่าคะหรือว่าดูเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าและแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนพร้อมการถ่ายภาพเซตแรกจึงเริ่มต้นขึ้น Let's start shooting So first we're gonna do this shot standing and maybe look into the light อันนี้สำคัญมากก็คือเวลาทำงานก็ต้องบอกอธิบายให้แบบเขาฟังแล้วก็บอกเขาว่าช็อตต่อไปจะเป็นยังไงช็อตที่3จะเป็นยังไงเขาจะได้ปรับอารมณ์เขาถูก So can I have you on the mark pleaseBack, can you look down here? I think I want to give one face to look down a little bit more. This one? Yeah. Good? Yeah. Okay, I think the color is too high. เห็นไหมภาษาอังกฤษเราต้องรู้ศัพท์หลายๆอย่างเช่นส่วนต่างๆของเสื้อผ้า Color มันก็คือปกเสื้อ Like this? Yes.เอาก็ทำให้แฮปปี้เวลาเราทำงานบางทีถ้าทำงานกับสไตลิสต์ก็ควรจะให้เกียรติเขาด้วยกันเรียกเขามาดูจะได้ตัดสินใจร่วมกันว่าภาพไหนโอเคบ้าง Yeah maybe we try to white background but we gonna try to do this pose Yeah okay เป็นฉากขาวฉากขาวพี่ทอมสงสัยอ่ะทำไมในแบบถึงหน้าตาดูไม่มีอารมณ์เลยเขาหิวข้าวหรือว่าอะไรยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงไม่ได้กินข้าวเที่ยงน้องแป้มทำไมไม่เอาข้าวเที่ยงพี่เขากินเลยป่ะเดี๋ยวเราลองไปทำงานต่อพอเราถ่ายไปสักพักเนี่ยเราจะต้องมาทำสิ่งที่เรียกว่า tracing คือเราจะได้ดูเหมือนการเอาภาพทุกอย่างมาเรียงเป็น mood board อีกทีนึงเราจะได้รู้ว่าเราถ่ายอะไรไปแล้วบ้างแล้วมันไปด้วยกันได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราให้พี่ตั้มเขาวาง tracing ดู Do you familiar with post processing like Photoshop or Lightroom? No, not a bit. Not yet. Not yet. Okay, this is what photographer also need to learn how to retouch skin, how to removepimples and all. ชอบรูปไหนชอบรูปที่3มันเห็นทั้งหมดเลยทั้งตัวชนีด้วยเพราะว่าอันนี้เห็นแค่หน้าอย่างเดียวกับแขนเคยสังเกตไหมว่าพี่จะแบบให้มีการทำบอดี้คอนแทคระหว่างตัวชนีกับตัวแบบเพราะบางทีถ้าเอาไปกอดเฉยๆหรือนั่งเฉยๆมันดูเหมือนเป็นการเล่นตุ๊กตาเฉยๆแต่อันนี้มันก็คือแบบแขนชนีมาแตะกันอย่างเงี้ยมันก็จะเล่าเรื่องราวถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับชนี So you see in on a picture you can make look toy like alive like with emotions like with action ดูแล้วยากไหม คิดว่าอะไรยากที่สุดตั้งแต่ที่ทำงานมาตั้งแต่ตอนเช้าก็บอกให้เขาโพสท่ายังไง
เห็นการทำงานเบื้องต้นแล้วคราวนี้จะให้น้องปันทำงานจริงบ้างอ่ะค่ะเด็กๆเมื่อกี้เห็นพี่ทอมฟอทอกราเฟอร์ของเราเนี่ยคะสั่งในแบบเยอะมากใช่ไหมคะมีคำว่าอะไรบ้าง turn your profile หรือ look down เนี่ยหนูจะเห็นกันนะคะว่าเป็นช่างภาพเนี่ยภาษาอังกฤษที่เราต้องใช้เยอะมากๆเลยคือเรื่องของอะไรคะประโยคคำสั่งแล้วก็ประโยคขอร้องงั้นวันนี้ครูหญิงพาพวกหนูมาเรียนเรื่องของประโยคคำสั่งแล้วก็ประโยคขอร้องประโยคคำสั่งเนี่ยหรือประโยคขอร้องเนี่ยนะคะมี2แบบเนาะในภาษาไทยเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันก็คือ1เราสั่งเลยขอร้องเลยเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาหรือ imperative นั่นเองอีกอันนึงเราก็ขอร้องเป็นแบบคำถามอย่างเช่นมองกล้องหน่อยสิมองกล้องหน่อยค่ะอย่างเงี้ยก็เป็นประโยคคำสั่งใช่ไหมคะงั้นการขอร้องหรือคำสั่งเนี่ยนะคะเราก็มีดีกรีของความสุภาพอยู่ด้วยก็คือมีตั้งแต่เลเวลที่สนิทกันก็ทั่วๆไปนะคะธรรมดาแล้วหรือว่าอยากจะสุภาพมากขึ้นก็เป็นเลเวลที่2ถ้าสุภาพมากคือคุยกับผู้ใหญ่เนี่ยภาษาอังกฤษก็มีนะคะใช้คำที่สุภาพมากขึ้นคือคุยกับผู้ใหญ่หรือคุยกับคนที่เราไม่สนิทด้วยก็เป็นเลเวล3พร้อมยังคะเรียนเลยเนาะเมื่อกี้เป็นช่างภาพถ้าเราเป็นช่างภาพเราต้องสั่งว่าไง look at the camera อย่างนี้ look at the camera ใช่ไหมคะสั่งแล้วมองกล้องหน่อยสิคะมองกล้องหน่อยสิอันนี้เราจะเริ่มจากประโยค imperative นะคะประโยคคำสั่งที่เป็นประโยคบอกเล่าทั่วๆไปก่อนนะถ้าเป็นประโยคคำสั่งก็ต้องจบด้วย as a Jerry นะคะภาษาไทย as a Jerry ภาษาอังกฤษคือ exclamation mark นั่นเองนะคะเป็นเครื่องหมายตกใจ look at the cameraดูนะคะคำว่า look เนี่ยไม่เติม s ไม่เติม ing เพราะคุยกับใครคุยกับ you ฉันสั่งคุณไง you look at the camera งั้นอันนี้เป็น verb ช่องที่1เลยนะคะไม่เติม s ไม่เติม es ด้วยเพราะให้มองเดี๋ยวนี้ look at the camera คราวนี้อันนี้เห็นไหมคะครูหญิงให้ดวงใจ1ดวงแปลว่าเรารักกันอยู่เนาะเราสนิทกันสนิทกันเราก็พูดแค่นี้ได้คราวนี้ก็แบบว่าเราอยากจะพูดกับคนที่เราไม่รู้จักขนาดนั้นเราอยากจะสุภาพมากขึ้นเราทำยังไงดีอะทำยังไงให้มันสุภาพขึ้นคะมีคำ magic word this is a magic word พูดคำนี้ที่ไรนะได้ทุกอย่างดังใจเลยค่ะคือคำว่า please นะคะคำว่า please เนี่ยนะมันเป็นคนที่เป็นคำที่คนรักมากอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ได้2ที่เนี่ยเพราะมันพูดเพราะไงมันเป็น magic word อยู่ข้างหน้าประโยคก็ได้พอพูดปุ๊บภาษาไทยก็กรุณาค่ะได้โปรดนะคะได้โปรด look at the camera ถ้าอยู่ข้างหน้าปุ๊บตัว L ก็ต้องเป็นตัวเล็กลงนะคะ look at the camera สังเกตได้ว่าจากดาวดวงเดียวเติม please เข้าไปปุ๊บเป็น2ดาวเลยสุภาพขึ้นทันทีเลยค่ะได้โปรดนะคะได้โปรดมองกล้องหน่อยค่ะอย่างที่บอกนะคะ please ตัวนี้เป็น magic word อยู่ได้ที่ไหนก็ได้เนาะมีคนรักเสมอเลยงั้นฝึกพูดคำนี้บ่อยๆนะคะอยู่ข้างหน้าก็ได้อยู่ข้างหลังก็ได้ถ้าอยู่ข้างหลัง look ก็เป็น L ตัวใหญ่เหมือนเดิมเนาะคราวนี้ถ้าเกิด please อยู่ข้างหลังล่ะคะทำยังไงต้องใส่อะไรด้วยต้องใส่ comma ด้วย comma คืออะไรเอ่ยถ้าเวลาเราเขียนภาษาไทยใช่ไหมคะเราเขียนทุกอันติดกันทุกคำติดกันเลยบอกว่ามองกล้องหน่อยค่ะแล้วเราก็เว้นวรรคได้โปรดนะคะภาษาเนื่องจากภาษาอังกฤษแต่ละตัวมีช่องว่างหมดเลยใช่ไหมคะเราก็เลยต้องใส่ comma ขึ้นมาให้รู้ว่าอ๋อนี่คือเรื่องเดียวกันมองกล้องหน่อยค่ะเดี๋ยวหยุดนิดนึงได้โปรดนะคะแล้วก็พอจดปุ๊บก็อย่าลืมใส่เครื่องหมาย exclamation mark หรือเครื่องหมาย full stop ก็ได้นะคะได้ทั้ง2อย่างเลยหลังจากนี้เราจะไปเรียนรู้การขอร้องในการใช้ประโยคคำถามกันนะคะอ้าวเรายังไงดีเราเลื่อนอันนี้ลงมาก่อนเนาะคำว่า look at the camera จะทำให้ประโยคคำถามคือมองกล้องหน่อยได้ไหมมองกล้องหน่อยได้ไหมเหมือนที่พี่ทอมคุยกับนายแบบเมื่อกี้เราทำให้ประโยคคำถามทำเป็นประโยคคำถามเราเริ่มเลยไว้ข้างหน้าคะเราใส่คำว่า can you เข้าไปแล้วก็ look มันเป็นอยู่ในประโยคใช่ไหมคะก็เลยต้องเป็นตัวเล็กเนาะพอ can you look at the camera เป็นประโยคคำถามมองกล้องหน่อยได้ไหมจบด้วยเครื่องหมายอันนี้ได้ไหมคะไม่ได้เนาะต้องเปลี่ยนให้เป็นเครื่องหมาย question mark นั่นมองกล้องหน่อยได้ไหมเห็นนะคะ can youยังเป็นหัวใจดวงเดียวนี่คือสนิทกันเราพูดแบบนี้ได้เนาะสนิทกันแล้วเอ้ยมองกล้องหน่อยสิมองกล้องหน่อยได้ไหมคะแต่ว่าถ้าเราจะใส่คำว่าคะเข้าไปเนี่ยได้โปรดเข้าไปเนี่ยทำให้เพราะขึ้นก็จะเป็นเราเติมคำว่าอะไรเข้าไปเอ่ยเมื่อกี้เหมือนกันเลยค่ะเราเติม magic word ของเราคือคำว่า please เหมือนกันที่เมื่อกี้เลยหลักการเดียวกันนะคะ please ตัวนี้มีแต่คนรักใช่ไหมอยู่ตรงไหนก็ได้เราเติมไว้ตรงไหนได้ตำแหน่งที่หนึ่ง
เราเติมไว้หลังคำว่า can you เลย can you please look at the camera can you please look at the camera มีกี่ดวงแล้วเอ่ยพอเติม please เข้า please เข้าไปปุ๊บ2ดวงเลยหัวใจ2ดวงแปลว่าเราให้ใจเพิ่มก็คือให้ความสุภาพมากขึ้น can you please look at the camera นี่ตำแหน่งที่1คราวนี้ please ตำแหน่งที่2อยู่ไหนนะคะอยู่ที่แล้วก็เลื่อนมาข้างหลังถ้าเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าถ้าเราไว้ข้างหลังมองกล้องหน่อยได้ไหมได้โปรดนะเว้นวรรคนิดนึงต้องใส่อะไรด้วยเอ่ยใส่เครื่องหมาย comma แล้วก็พอเป็นประโยคคำถามต้องมี question mark สุภาพขึ้นนะคะมองกล้องหน่อยได้ไหมคะได้โปรดนะคะเป็นคำถามเพราะขึ้นสุภาพขึ้นอ้าวแล้วเกิดคราวนี้เราจะคุยกับผู้ใหญ่ล่ะคุณพ่อคุณแม่คุณครูที่โรงเรียนอยากจะให้ความสุภาพมากกว่านี้ทำยังไงดี อันนี้สุภาพแบบทั่วๆไปเนาะสุภาพมากเราก็เติมคำว่าเปลี่ยนจาก can you เป็น could you เห็นไหมคะ could เนี่ยเป็น verb ช่องที่2ของคำว่า canพอเป็นอดีตมากขึ้นก็คือสุภาพมากขึ้นนี่เองไม่ได้แปลว่าในอดีตนะคะตรงนี้คือให้เห็นว่ามันสุภาพขึ้น Could you look at the camera please? Could you look at the camera please? อ้าวตรงนั้นมี could แล้วมี please ตรงนี้เท่ากับหัวใจ3ดวงคือให้สุภาพมากขึ้นไปอีก Could you look at the camera please? แล้วเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรนะ please อยู่ตรงไหนได้อีก please อยู่ตรงนี้ได้ด้วยงั้นไม่ว่าจะเป็น can you หรือ could youplease ก็ยังอยู่ได้ทั้งสองที่เหมือนเดิมโอเคไหมคะอ้าวอีกคำนะนอกจาก could you แล้วแปลว่าได้ไหมเนี่ยก็มีคำว่า would you เหมือนกัน would you look at the camera would แปลว่าจะไหมมาจาก will ถูกไหมคะคุณจะมองกล้องให้ฉันหน่อยได้ไหมกรุณาเถอะนะคะได้โปรดเถอะนะคะเพราะขึ้นไหมเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็น would you could you หรือ can you please magic word ของเราอยู่ได้กี่ที่คะอยู่ได้2ที่ก็คือข้างหน้าหลังคำว่า would you เลยกับท้ายประโยคนะคะอ้าววันนี้ถ้าจะเป็น photographer ต้องเก่งภาษาอังกฤษ2เรื่องก็คือเรื่องประโยคคำสั่งแล้วก็ประโยคขอร้องและประโยคขอร้องจำไว้นะคะให้สุภาพต้องมี magic word คือคำว่า please คือได้โปรดเถอะนะแต่มีอีกคำหนึ่งนะคะ magic word อีกคำหนึ่งคือคำว่าThank you งั้นเวลาเราขอร้องให้ใครทำอะไรแล้วก็อย่าลืมขอบคุณด้วยนะคะหวังว่าเดี๋ยวเราไปฝึกซ้อมกันนะไปเตรียมเป็นช่างกล้องกันใช้คำประโยคคำสั่งแล้วก็ประโยคขอร้องให้เก่งๆกันเลยนะคะ